รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีครับพบกับผมเอิร์ธอติคุณอนุนพงษาธรนะครับในรายการฝันไกลไปให้ถึงนะครับผมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆที่มีอยู่รอบตัวคุณเลยนะครับวันนี้เนี่ยเอิร์ธชวนคุณผู้ชมนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหาตัวเองการเข้าใจตัวเองนะครับแล้วก็การเข้าใจคนอื่นที่เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการเป็นมนุษย์นะครับผมโอ้โหฟังดูซับซ้อนแต่ที่จริงแล้วมันสนุกมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นนะครับผมกับศาสตร์ที่มีชื่อว่านพลักษ์นพลักษ์จะคืออะไรแล้วเราจะสามารถเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้ได้ยังไงเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอแนะนำแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้กันเลยนะครับขอต้อนรับอาจารย์วาจาสิทธิ์ลอเสรีวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์นพลักษ์เข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยอย่างแรกเลยครับอยากจะให้อาจารย์ได้นิยามก่อนอธิบายก่อนว่านพลักษ์คืออะไรครับโอเคครับจริงๆก็ดูได้จากชื่อเรื่องเลยนะฮะนพลักษ์ก็นพแปลว่านพแปลว่าก้าวนะฮะลักษ์ก็ย่อมาจากลักษณะงั้นนพลักษ์ไปง่ายๆก็คือลักษณะทั้ง9ลักษณะทั้ง9นะครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจอีกหน่อยก็คือความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนเราซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9แบบนะฮะแล้วในความรู้นี้เองเราใช้แต่ละแบบเราใช้หมายเลขในการอ้างอิงเราก็จะมีตั้งแต่คนลักหนึ่งลักสองไล่ไปถึงลักเก้าครับอาจารย์เป็นไงมาไงถึงได้มาเจอกับศาสตร์นี้ครับอ๋อย้อนกลับไปประมาณปี41ประมาณปี40นะครับผมอ่านพบในหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชนตอนนั้นนะครับว่ามันมีเรื่องนี้ซึ่งมีวิทยากรเริ่มเผยแพร่แล้วในเมืองไทยผมตอนนั้นเพิ่งจะแต่งงานใหม่ๆก็เลยมีความคิดได้ว่าคนเราที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ต่างกัน2ครอบครัวเนี่ยการมาอยู่ด้วยกันบางทีมันแน่นอนมันต้องมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัดแย้งกันก็เลยคิดว่าเอออันนี้มันหลักสูตรที่น่าสนใจนะก็เลยไปกับปัญญาไปเข้าคอร์สด้วยกันที่ไปจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่สิ่งที่ได้คือโอ้โหมันอธิบายความเป็นตัวตนเราอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจตัวเองมาก่อนเหมือนได้เปิดโลกทัศน์อะไรบางอย่างขึ้นไปเลยคือแต่ก่อนผมเองจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบค่อนข้างแปลกมากไม่เหมือนชาวบ้านไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะลักษณะไม่ได้ต้องการชื่นชมจากใครเท่าไหร่มีแนวคิดเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีลักษณะค่อนข้างต่อต้านสังคมอยู่นิดๆแต่พอมาศึกษาเรื่องนี้มันเรื่องมันมีมากกว่านั้นงั้นโลกส่วนตัวสูงมากบางทีทำอะไรก็ไม่อาจจะต้องคอยตามสังคมหรือต้องการให้สังคมยอมรับเพราะยิ่งสังคมไม่ยอมรับยิ่งดีเขาจะได้ไม่มายุ่งกับเราโลกส่วนตัวของเราจะได้รักษาไว้ได้อาจารย์พอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมครับถึง9ลักษณะของมนุษย์เริ่มต้นจากคนเบอร์หนึ่งนะครับฉายานะครูไหวใจร้ายนักปฏิรูปหรือบางคนก็ออกในทางแต่งตัวค่อนข้างเนี๊ยบเรียบร้อยคนแบบนี้จากฉายาที่พูดมามองแห่งภาพแม้คือให้ความสำคัญกับเรื่องความถูกต้องรายละเอียดมาตรฐานสูงแล้วก็คาดหวังสูงด้วยทั้งตัวเองทั้งกับผู้อื่นครับก็คือต้องการความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่ให้ผิดงั้นมอตโต้หรือคติธรรมของคนประเภทนี้คือทำผิดได้แต่อย่าผิดซ้ำครับเหมือนกับทำผิดนี่เป็นเรื่องที่บาปหนาไม่สมควรให้อภัยครับเขาก็จะใช้ตรงนี้เป็นแนวในการดำเนินชีวิตนะครับนั่นคือคนแบบหนึ่งครับผมในชีวิตน่าจะเคยเจอนะครับเจอครับเจอต่อมาครับ
ถาวมาแบบ2ลักษณะจะค่อนข้างบางด้านจะตรงข้ามกับแบบ1แบบ2นี่จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์มากกว่าอยากให้คนรักนะครับงั้นสิ่งที่ตามมาก็คือคอยให้คอยอำนวยความสะดวกคอยช่วยเหลือนะครับฉายาก็มีอย่างเช่นผู้ให้แม่พระนักบุญผู้เสียสละคติของคนประเภทนี้ก็น่าจะเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับเพราะลึกๆเขาอยากจะให้ตัวเองเป็นที่รักของคนอื่นครับพฤติกรรมที่ตามมาก็คือพยายามเอาใจใส่คนอื่นหรือจะบอกได้ว่าคนประเภทที่2นี่เกิดมามีเซอร์วิสมายเลยพร้อมที่จะเอาใจคนอื่นสามนะครับก็ฉายาที่เด่นๆคือผู้ฝ่ายสำเร็จนะครับคนเก่งผู้หวังผลสำเร็จสูงครับหรือคนที่ต้องการเป็นซัมบอดี้ครับนะครับงั้นหลักๆของคนประเภทนี้คือมีแรงจูงใจในเรื่องความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับก็ตามมาด้วยความทะเยอทะยานนะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าคติของคนเบอร์นี้ก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับงั้นเขาก็หมายความว่าเขาวัดค่าของตัวเองว่าจะสูงหรือต่ำอยู่ที่ผลงานหรือความสำเร็จที่เขาทำได้นะครับครับอีกฉายาหนึ่งที่บ่งบอกถึงถ้าเป็นคนแบบนี้มากไปไม่ปรับตัวเลยก็คือคนบ้างานเพราะจะทำงานหรือทำอะไรไม่ค่อยได้หยุดครับครับผมแบบที่4ในขณะที่แบบที่3ที่เราเพิ่งจบไปนะครับในเรื่องงานแบบที่4นี่กลับมาเรื่องของตัวเองมากกว่าค้นหาว่าตัวเองจริงๆเป็นใครนะครับอาจจะไม่ได้สนใจว่าคนอื่นต้องการยกย่องในเรื่องอะไรแต่เขากลับมาหาตัวเองเป็นคนที่พยายามค้นหาความหมายของชีวิตของเขาหาความเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการเป็นเหมือนใครนะครับฉายาของคนเบอร์นี้จริงๆพูดมาก็น่าจะคุ้นๆนี่คือคนที่เป็นศิลปินตัวจริงฮะอารมณ์ติดตัวจริงนะฮะแล้วก็อารมณ์นึงที่อยู่คู่ควบคู่กับคนแบบนี้คืออารมณ์เศร้านะครับงั้นฉายานึงคือคนโศกซึ้งแบบที่5ก็ตรงข้ามกับ4ละก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ว่าไม่สุนทรีขนาด4เมื่อกี้ชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ใช่ไหมฮะเบอร์5เป็นคนที่ตัดอารมณ์ออกจากชีวิตเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอีกด้านนึงก็คือเรื่องของความคิดตรรกะเหตุผลข้อมูลความรู้นะครับมีความสันโดษงั้นฉายาก็จะเป็นคนรักสันโดษหรือบางคนถึงขนาดฤาษีอยู่ในถ้ำต่อมาเป็นแบบที่6แบบที่6มอตโต้ง่ายๆเลยคือความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนี่คือความเชื่อลึกๆของคนเบอร์6เลยงั้นคนเบอร์นี้จะทำอะไรสิ่งสำคัญคือต้องรอบคอบคิดหน้าคิดหลัง7นี่ตรงข้ามกับ6ครับ7นี่คือสุขกันเถลาเศร้าไปทำไมนะครับสำหรับเบอร์7โลกนี้ไม่ใช่อันตรายเลยโลกนี้มีแต่ความสุขให้ตักตวงงั้นใช้ชีวิตอย่างสำราญปานใจช้ายาอาจจะเป็นนักเสพสุขอะไรประมาณนั้นครับถัดมาเบอร์8นี่คือเบอร์ที่นักรบเบอร์ที่เป็นคนที่มีความโกรธคุกรุ่นอยู่ในตัวค่อนข้างมากและความโกรธนี่ทำให้เขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อนหรือทำอะไรรวดเร็วนะครับมอตโต้ก็ฟังแล้วจะเห็นภาพเลยเขาถือเป็นคติประจำใจคืออย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเป็นผู้พดุงคุณธรรมผู้พดุงความผู้ปกป้องผู้เสียเปรียบครับผมผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมประมาณนั้นครับและแบบสุดท้ายแบบที่สุดท้าย9ก็ตรงข้ามกับ8เมื่อกี้นะครับในการที่เบอร์8เมื่อกี้บอกว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลใช่ไหมฮะสำหรับเบอร์9บอกว่าโลกนี้ไม่มีคนชั่วหรอกดูดีๆสิคุณพี่น้องกันทั้งนั้นงั้นคติของเบอร์9จะเป็นเราทุกคนพี่น้องกันงั้นหนักนิดอภัยหน่อยนะครับฉายาของเบอร์9ก็ตามมาก็คือพวกนักประสานไมตรีผู้ฝ่ายสันติหรือผู้ที่มีบุคลิกแบบทูตค่อนข้างนุ่มนวลนักสมานฉันท์ประมาณนั้นนะครับฟังดูก็ค่อนข้างครบถ้วนของความเป็นมนุษย์แล้วนะฮะครบถ้วนเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องศาสตร์ของนพลักษณ์นี่แหละครับแต่ว่าเราจะเจาะลึกไปถึงเคสสตัดดี้ต่างๆแล้วก็ตัวอย่างของแต่ละแบบว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วติดตามกันต่อในรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงช่วงหน้าครับลึกๆแล้วที่เราทำแบบนี้เรามีความคิดความเชื่ออย่างไรหรือว่าอะไรเป็นแรงจูงใจเราสิ่งนั้นคือหัวใจฝันฝันฝันให้ไกลไปถึงThank you.
จกรรมสัญจรโรงเรียนเพียงหลวงเป็นกิจกรรมซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณียกิจทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติกิจกรรมสัญจรครั้งที่3จุดหมายอยู่ที่โรงเรียนเพียงหลวง14ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีตำบลห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองศรีสะเกดถึงโรงเรียนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชาเดิมชื่อโรงเรียนบ้านไทยถาวรเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2534ในพื้นที่ป่ารกทึบชาวบ้านห่วงใยลูกหลานที่ต้องเดินไปเรียนกว่า4กิโลเมตรจึงร่วมกันบริจาคพื้นที่ให้สร้างเป็นโรงเรียนเป็นห้องเรียนชั่วคราวต่อมาในปีพ.ศ. 2556กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกดได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนเพียงหลวง14ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถม6ปัจจุบันมีบุคลากรครู11คนและนักเรียน122คนครับการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงเด็กๆได้รับโอกาสพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างต่อเนื่องอาทิการปรับปรุงสนามเด็กเล่นการร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหลังจากเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงโรงเรียนเพียงหลวง14ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับรางวัลระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงปี2558จากกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมเน้นส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ของเด็กครอบครัวและชุมชนเช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวการปลูกปลามการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับกับผมนายธนรัตน์เฉลิมมงคลครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานงานในเรื่องการจัดหาโครงการกิจกรรมต่างๆที่จะนำมาให้นักเรียนนะครับได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องการนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระเจ้าอยู่หัวนะครับมาใช้ให้ความรู้แล้วก็ให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติจริงนะครับและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรม Open House ที่นำพาเรามารู้จักกับเด็กๆที่นี่เด็กๆในโครงการโรงเรียนเพียงหลวงการศึกษาสามารถพัฒนาเด็กๆให้เติบใหญ่เป็นพลังที่มีคุณภาพได้การพัฒนาที่ดีอย่างรอบด้านให้เด็กมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับหากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมหรือให้การสนับสนุนโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนเพียงหลวง14ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจากความรู้การศึกษาที่มีคุณภาพเพียงหลวงของเราเพียงหลวงของไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็อาจารย์สิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์นพรักษ์นะครับผมเมื่อสักครู่เราได้แจกแจงกันไปแล้วว่าสัตว์นพรักษ์ก็คือมีคน9แบบใช่ครับทีนี้ผมอยากจะทราบครับว่าในแต่ละแบบเนี่ยอาจารย์พอได้ศึกษาแล้วเนี่ยได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเภทแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้มันมีเยอะแยะมากมายหลายตัวอย่างนะพื้นฐานเรื่องคนอะไรเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะเช่นในครอบครัวก็มีในเรื่องการทำงานก็มีในเรื่องความสัมพันธ์ลูกน้องเจ้านายก็มีนะครับตัวอย่างนึงที่อยากจะแชร์ตรงนี้คือเรื่องของครอบครัวก็มาจากตัวอย่างของเพื่อนคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้มานานเหมือนกันนะครับเขาเป็นสามีเป็นคุณพ่อนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งคือพวกระเบียบจัดเป๊ะๆนะฮะแล้วเบอร์ไซชนิดแล้วก็มีภรรยาซึ่งเป็นเบอร์สี่คืออารมณ์ศิลปินนะฮะแล้วก็มีลูกอยู่2คนนะครับที่ก่อนหน้าที่เขาจะมาศึกษานพรักษ์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องในครอบครัวเยอะแยะมากมีความเครียดคือเขาบอกว่า
เขาพยายามทำความเข้าใจพันยาของเขาว่ามีแพทเทิร์นการคิดแพทเทิร์นการกระทำยังไงซึ่งเขาจดปัญญาหาไม่เจอเพราะว่าคนเบอร์สี่อย่างที่เราทราบอารมณ์ศิลปินบางทีทำอะไรใช้อารมณ์เป็นหลักนะแล้วก็คิดแล้วก็ลูกเหมือนกันไอ้ความที่เป็นนักจัดระเบียบอ่ะก็พยายามใช้ระเบียบควบคุมลูกทุกคนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านก็คือเครียดอย่างมากเลยนะครับก็แล้วเขาก็เริ่มมาศึกษาเขาศึกษาไปแล้วเขาก็ค้นพบว่าอ้าวไปมาต้นตอถึงของปัญหาคือตัวเขาเองพอเขาเรียนรู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนเบอร์หนึ่งเนี่ยนะคือเที่ยวบังคับกฎระเบียบซึ่งเป็นของตัวเองบังคับใช้กับทั้งภรรยาทั้งลูกเขาเริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มปล่อยวางเริ่มใจสบายครับปรากฏว่าความเครียดที่เคยมีอยู่ในครอบครัวหายไปเลยโดยที่ความคิดดั้งเดิมที่ตอนแรกเขาต้องการหาเครื่องมือที่จะมาเปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนลูกปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวที่เขาสิ่งที่ต้องเปลี่ยนสิ่งเดียวคือตัวเขาครับแล้วเขาก็ค่อยปล่อยวางกฎระเบียบทั้งหลายแล้วปรากฏว่าความสุขในบ้านค่อยๆเกิดขึ้นเขาก็แปลกใจมากเลยว่าเออคนอื่นไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยแต่ว่าเขาเปลี่ยนที่ตัวครับก็คือพอได้ศึกษาในศาสตร์อันนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจกันทั้งในครอบครัวแล้วก็ในสังคมต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่ใช่ครับผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยการที่คนที่เบอร์หนึ่งที่เป็น perfectionist กับคนเบอร์สี่เขาแบบเขาหลงรักกันเป็นสามีภรรยากันแสดงว่ามันก็ต้องมีความซับซ้อนในแต่ละเบอร์ในแต่ละส่วนถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความชอบพอกันใช่ไหมฮะมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่ว่าเรามักจะชอบอะไรที่ตรงข้ามกับเราตอนแรกสิ่งที่ดึงดูดกันน่ะมันคือตรงข้ามกันนะฮะลองสังเกตดูดีความรักแบบหนุ่มสาวความรักโรแมนติกอะแต่พอวันเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้สิ่งตรงข้ามที่เราเคยคิดว่ามันดูน่ารักน่าหลงใหลมันกลับกลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการและตรงนี้คือปัญหาก็คือเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับกับการที่คนทั้งสองคนที่เขารู้สึกชอบพอกันเพราะว่ามีความชอบที่เหมือนกันบางด้านฮะบางด้านอาจจะเหมือนกันบางด้านอาจจะต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยบุคลิกตามนพลักษณ์เนี่ยโอกาสที่จะเหมือนกันมีค่อนข้างน้อยนะครับแสดงว่าศาสตร์ของนพลักษณ์นี่เป็นการจำกัดคนเลยหรือเปล่าครับว่าคนเราจะต้องมีเฉพาะแบบ1 2 3 4 5นี้นะแต่ละคนก็จะมีเลขตราไว้แล้วว่า1ถึง9เราสามารถมีคุณสมบัติที่แบ่งกันได้มั้ยฮะอ๋อจริงๆเราจะไม่ใช้คำว่าจำกัดแต่ว่าหลังจากที่ศึกษามนุษย์ในโลกนี้มาพบว่ามีหลักๆ9ประเภทนี้จริงเหมือนกับสปีชีส์ของสัตว์หรือพืชนะฮะมันมีอยู่แค่นี้ในนพลักษณ์นี่เหมือนกันหลักๆจะมีอยู่9แบบแล้วเราก็เป็นแบบนี้เองลึกๆมันมีองค์ประกอบทางจิตวิทยาหลายอย่างที่บอกว่าทำไมเราเป็นอย่างนั้นอันนึงคือในทางที่จิตวิทยาเรียกว่ากลไกป้องกันตัวเองอะฮะซึ่งพบว่าหลักๆแล้วมันมีอยู่9ชนิดซึ่งคนแต่ละเบอร์เนี่ยเขาก็ใช้แต่ละชนิดที่เป็นหลักเฉพาะของตัวเองนะครับงั้นมันเหมือนธรรมชาติของสิ่งต่างๆมีสำหรับมนุษย์คือหลักเรามี9ทีนี้เนี่ยผมอยากทราบว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงเราสามารถค้นหาได้ยังไงครับวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องเข้าสัมมนาฮะทุกวันนี้มีหนังสือออกมาเยอะแยะมากผมเองแปลหนังสือเรื่องนี้ออกมาเป็น9เล่มนะครับแต่ว่าดูจากที่หลายท่านที่ซื้อไปอ่านก็จะบอกว่าพอทำแบบทดสอบแล้วมันจะมีปนกันนะครับปัญหาคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้เราจะค้นหาว่าเราเป็นคนเบอร์ไหนเนี่ยมันต้องดูที่บุคลิกภาพภายในคือสิ่งที่ขับเคลื่อนตัวเราเช่นความคิดความเชื่อแรงจูงใจตัวอย่างเมื่อกี้ที่ยกคติอะฮะถ้าเราถามแต่ละคนว่าอะไรเป็นคติประจำชีวิตเราหลายคนจะตอบไม่ได้อาจจะตอบแบบว่าตอบบางอันที่มันดูดีแต่ว่าถามว่าคุณยึดถืออันนั้นเป็นแนวทางจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ถ้าคุณนึกได้จริงๆว่าคุณยึดถือคติอะไรเป็นแนวทางแล้วไปดูว่าคติทำคติตรงนั้นอะมันไปสอดคล้องกับของคนเบอร์ไหนนั่นอาจจะได้นะครับผมก็จะแนะนำอย่างนี้จริงๆในหนังสือในอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีแบบทดสอบอยู่บ้างลองทำแบบทดสอบดูแต่ว่าทำแค่นั้นไม่พอทำเสร็จแล้วอ่านเนื้อหาของคนเบอร์นั้นประกอบถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้เราอธิบายช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนั่นแปลว่าเราเจอเบอร์ตัวเองแล้วแต่ถ้าไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าก็มีอยู่บ้างนั่นแปลว่านั่นยังไม่ใช่เบอร์เราก็ต้องหาตรงไปปัจจัยสำคัญคือเราต้องสังเกตต้องทบทวนตัวเองว่าลึกๆแล้วที่เราทำแบบนี้เรามีความคิดความเชื่ออย่างไรหรือว่าอะไรเป็นแรงจูงใจเราสิ่งนั้นคือหัวใจว่าจะเป็นเบอร์อะไรว่าเราเป็นคนแบบไหนก็ต้องค่อยๆปล่อยวางตัวตนละวางความคิด
มีความยืดหยุ่นในชีวิตมากขึ้นครับครับผมโอ้โหได้เรียนรู้เรื่องราวของนพลักษณ์ไปมากพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยจะให้อาจารย์ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อในช่วงหน้าของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงครับคนทั้ง9แบบมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนงั้นถ้าจุดอ่อนตรงนั้นถ้าเราเมินเฉยไม่จัดการแก้ไขมันก็จะเป็นอุปสรรคไม่ให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ฝันให้ไกลไปถึงนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็อาจารย์สิทธิ์วาจาสิทธิ์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์นพลักษณ์ในการค้นหาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นรอบตัวเรานะครับการที่เราได้ค้นหาตัวเองแล้วเราเข้าใจผู้อื่นเนี่ยเราสามารถประยุกต์ศาสตร์นี้ให้เกิดความสำเร็จในชีวิตยังไงได้บ้างครับโอ้ได้เยอะเลยครับอย่างน้อยๆก็คือบุคลิกอีกด้านนึงที่อาจจะทำให้เราประสบความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วก็ก้าวข้ามคนทั้ง9แบบมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนงั้นถ้าจุดอ่อนตรงนั้นถ้าเราเมินเฉยไม่จัดการแก้ไขมันก็จะเป็นอุปสรรคไม่ให้เราไปสู่ความสำเร็จได้นะครับในการใช้ศาสตร์ของนพลักษณ์เนี่ยฮะเราจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขได้ยังไงครับพอเรารู้ว่าเราเป็นคนเบอร์ไหนเราก็จะทราบไปถึงสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือเรียกว่าค่านิยมอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างผมหลังจากค้นพบว่าตัวเองเป็นคนเบอร์5ซึ่งค่านิยมคือเรื่องของการเพิ่มพูนแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ใช้เวลาศึกษานพลักษณ์หลายปีแล้วก็จนกระทั่งมีความรู้เพียงพอผมก็ลาออกจากงานประจำซึ่งแต่ก่อนผมอยู่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็ออกมาเป็นวิทยากรซึ่งเผยแพร่เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกชีวิตทุกวันนี้มีความสุขมากกว่าแต่ก่อนที่ทำงานประจำเยอะนะครับเราได้อยู่กับความรู้แล้วก็อาชีพวิทยากรเองเนี่ยเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้เราก็ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆเสมอครับนะครับคนแต่ละเบอร์ก็เช่นกันครับพอเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีอยู่2เบอร์ที่ไม่น่าห่วงคือคนเบอร์7กับคนเบอร์3เพราะคนพวกนี้มีเป้าหมายที่สดใสแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่ไปถึงอยู่แล้วแต่อีกประมาณ 6-7 เบอร์เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องยากที่จะหาแรงบันดาลใจของตัวเองยกตัวอย่างเบอร์9นะครับคนเบอร์9ซึ่งค่านิยมของเขาคือปองดองสมานฉันท์กลมกลืนไปกับคนอื่นนะครับพอเป็นอย่างนี้มากๆคือปัญหาคือหาตัวเองไม่เจอหาความต้องการของตัวเองไม่เจอไม่ต้องพูดถึงปีหาความฝันหรือว่าอะไรเลยนะครับพอมาเรียนเรื่องตัวเองแล้วก็ต้องนะเราเองก็ต้องมีตัวตนของเราต่างหากมีเป้าหมายของชีวิตมีแรงบันดาลใจของตัวเองต่างหากเราถึงจะไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นหรืออีกเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นเบอร์6นะฮะคือที่มองโลกในค่อนข้างแบบระมัดระวังตัวเนี่ยทำอะไรก็แบบว่าเซฟตัวเองไว้ครับถ้าอยู่กับความคิดที่จะเซฟตัวเองทำอะไรด้วยความระมัดก็ยากที่จะตั้งเป้าหมายที่มันดูเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงหรือต้องใช้ความพยายามเยอะถ้าคนสนใจอยากจะค้นหาหรือว่าติดตามกับอาจารย์สิทธิ์มีช่องทางในการไหนให้ผู้คนได้ติดตามไหมครับอ๋อก็ลองเสิร์ชคำว่านพลักษณ์เสิร์ชภาษาอังกฤษจะง่ายกว่าหรือจะลองหาซื้อหนังสืออ่านก็ได้หรือถ้าผมจะแนะนำเว็บไซต์ผมนะครับก็ www.enneagram.co.th enneagram สะกดนะครับ enneagram ครับนะครับหรือค้นคว้าในเน็ตจะมีข้อมูลเรื่องนี้มากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับโอ้โหครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้นำเคล็ดลับความรู้และแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้กลับไปปรับใช้นะครับรับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูแล้วก็หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมอาจารย์วาจาสิทธิ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้น
อย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ